ผมพาคุณผู้ชมออกเดินทางจากรัชดาภิเษกไปที่ศูนย์ราชการไปที่ศาลรัฐธรรมนูญฮะมี3คดีสำคัญที่คนให้ความสนใจเริ่มกันก่อน1คือคดีพรรคก้าวไกลจะถูกยุบหรือไม่วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารแจ้งข่าวไม่นั่งบัลลังก์นะฮะออกเป็นจดหมายออกมาบอกว่าคดีนี้เนี่ยศาลขอให้บุคคลน่าจะหมายถึงพยานในบัญชีระบุบัญชีพยานและเอกสารของแต่ละฝ่ายพูดง่ายๆศาลขอเพิ่มไม่ว่าจะเป็นบัญชีพยานหรือบัญชีเอกสารจะเป็นตัวมนุษย์เป็นตัวคนที่พูดได้หรือว่าจะเป็นเอกสารแล้วเขียนมาขอให้ส่งกลับมาที่ศาลรัฐธรรมนูญให้เวลา7วันนะดังนั้นอีก7วันต่อจากนี้ไปศาลอยากได้อะไรก็ขอให้ทั้งคู่นั้นส่งให้ศาลแล้วก็นำพยานหลักฐานในการไต่สวนคดีล้มล้างการปกครองเมื่อ31พฤษภาคมจำได้นะครับศาลนั้นสั่งให้มีความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ล้มล้างการปกครองน่ะที่ผู้ถูกกล่าวร้องผู้ถูกกล่าวหาที่1ก็คือคุณพิธาผู้ถูกกล่าวหาคนที่2ก็คือก้าวไกลเนี่ยผิดขอให้เอาอันนี้ยื่นเข้ามาด้วยจริงๆอันนี้คือศาลตั้งต้นหลักแต่วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมาบอกว่าขอให้ส่งอันนี้เข้ามาอีกครั้งวันนัดพิจารณาวันต่อไปคอการเมืองก็กาไว้ในปฏิทินได้เลยคือวันที่3กรกฎาคมแน่3กรกฎาคมนี้ก็จะมีอีกอีเวนต์หนึ่งถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์วันที่3กรกฎาคมเราจะได้สว200คนนะการเมืองมันเข้มข้นมากเห็นไหมแต่ละวันมันจะมีมากกว่า1อ่ะคุณดูสินะฮะอ้าวยังไม่วินิจฉัยนะครับสัปดาห์หน้ายังไม่วินิจฉัยนะนัดพิจารณาครั้งต่อไปคดียุบพรรคก้าวไกลวันที่3กรกฎาคม3กรกฎาคมคราวนี้เรามากันต่อคุณชัยธวัฒน์ฮะคุณชัยธวัฒน์นั้นมองว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดให้ไปตรวจพยานหลักฐาน9กรกฎาคมนั้นก็มีโอกาสคือโอกาสที่ว่าเนี่ยพรรคก้าวไกลตอนนี้โดยเฉพาะคุณชัยธวัฒน์กับคุณพิธานั้นอยากมากคือถ้าไปบนบานศาลกล่าวที่ไหนได้ก็อยากจะทําคืออะไรอยากให้เปิดไต่สวนเพราะว่าพยานบุคคลเยอะมากที่อยากจะเข้าไปให้การหรือเข้าไปไต่สวนให้ศาลท่านได้ไต่สวนให้ถามอ่ะมีอะไรอยากตอบเยอะเอาว่าง่ายๆอยากขยายความเยอะอยากจะอธิบายแต่วันนี้ศาลยังไม่อนุญาตนะฮะศาลให้ยื่นแค่บัญชีพยานเอกสารพยานบุคคลส่งเข้าไปก่อนส่วนเรื่องที่เป็นห่วงก็คือพรรคเองเตรียมเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ออกมาบอกเนี่ยมีพยานบุคคลอีกเป็น10ปากเลยอยากให้ศาลเปิดไต่สวนหน่อยได้ไหมวันนี้ยังไม่เปิดนะฮะฟังหัวหน้าพรรคก้าวไกลครับวันที่3เนี่ยก็น่าจะเป็นการประชุมกันต่อว่ากระบวนการพิจารณาคดีนี้จะเป็นอย่างไรต่อจะมีการไต่สวนหรือไม่อย่างไรซึ่ง เราก็คาดหวังว่าจะมีการไต่สวนนะครับเนื่องจากว่าวันที่9กรกฎาคมเนี่ยได้มีการนัดให้คู่กรณีเนี่ยไปตรวจพยานหลักฐานนะครับดังนั้นหมายความว่าหากมีการนัดไต่สวนก็คิดว่ากระบวนการเนี่ยกว่าจะมีการวินิจฉัยได้อย่างเร็วก็น่าจะเป็นเดือนสิงหาคมไปถามคุณพิธาบ้างดีกว่านะครับวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างก็บอกว่าพร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงในศาลทุกประเด็นแล้วก็ยังมั่นใจวันอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาที่แถลงข้อต่อสู้9ประเด็นนั้นจะมีน้ำหนักและหวังว่าศาลจะเอาไปวินิจฉัยฟังคุณพิธาสั้นๆครับก็คือถูกกล่าวหามากี่ประเด็นเราก็มี9ข้อนี้ในการเขาเรียกว่าอะไรซักค้านได้ในการค้านได้ในทุกประเด็นก็มั่นใจครับเริ่มต้นตั้งแต่ประเด็นต่างๆรวมถึงประเด็นที่อาจจะพี่น้องประชาชนอาจจะเห็นเยอะหน่อยก็คือเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของคำร้องของกกต.เองที่ไม่เหมือนกับตอนอนาคตใหม่กับไม่เหมือนกับตอนไทยรักษาชาติแล้วเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับระบบหลักเกณฑ์ในการรวบรวมข้อเท็จจริงของมาตรา93เพื่อที่จะมาใช้ฟ้อง92เนี่ยเพิ่งผ่านเมื่อกุมภาพันธ์ปี66ซึ่งก่อนหน้านี้ยุพรรคไม่เคยมีระเบียบนี้มาก่อนแต่เพิ่งมีระเบียบนี้เกิดขึ้นส่วนอีก2คดีไม่มีอะไรมากมายสรุปให้ฟังกันนะฮะด้วยภาพนี้ครับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้ด้วยกันได้มาซึ่งสว.วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหมายความว่าเลือกสว.ต่อไปได้เลยจนกว่าจะจบขบวนการไม่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นวินิจฉัยแล้วนะฮะคดีนี้ถือว่าจบ
ตรงกลางอธิบายไปแล้วนัดพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งคือ3กรกฎาคมนี่คือคดียุบพรรคก้าวไกลส่วนอีกหนึ่งคดีวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็คงอยู่บ้านเพราะว่าป่วยโควิดอยู่พรุ่งนี้ถึงจะกลับเข้าไปทำงานก็คดีถอดถอนคุณเศรษฐานั้นให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมเหมือนเดิมหลักฐานก็คือบัญชีระบุพยานเอกสารหรือบุคคลแต่ให้เวลา15วันนะไม่เหมือนก้าวไกลก้าวไกลอันนี้7วันแต่ถอดถอนคุณเศรษฐา15วันนัดพิจารณา10กรกฎาคม2567